พลตรีกิตติพงษ์ชื่นใจชนรองแม่ทัพภาคที่3เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองร้อยทหารราบเตรียมพร้อมของกรมทหารราบที่14และกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่14กองทัพภาคที่3สำหรับการตรวจสภาพความพร้อมรบนั้นเป็นการตรวจสถานภาพกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และแผนการปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงความพร้อมของบุคคลและเป็นหน่วยเพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันประเทศซึ่งกองทัพบกมีการกำหนดแผนเพื่อรองรับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆโดยในการตรวจสภาพความพร้อมรบจะดำเนินการตรวจใน3เรื่องหลักค่ะคือ1การตรวจความพร้อมรบเป็นส่วนรวม2การตรวจความรู้และการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่เป็นบุคคลและ3การตรวจความพร้อมรบเป็นหน่วยทางนี้รองแม่ทัพภาคที่3ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมโดยให้หน่วยได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน